ตรุษจีน 2566 หมอช้างเผยเคล็ดลับดวงดีขอโชคลาภเสริมทรัพย์เลิกไหว้ขอพรเทพเจ้าไฉสิงเอี๊ยหันหน้าทิศไหนวันตรุษจีน 2566 มีความเชื่อว่าองค์เทพเจ้าไฉสิงเอี๊ยจะเสด็จมายังโลกมนุษย์ปีละครั้งเพื่อประทานโชคลาภความมั่งคั่งโดยปี 2566 มีฤกษ์ไหว้เป็นคืนวันเสาร์ที่วันที่21มกราคม 2566 เวลา 23 นาฬิกาจนถึงเช้าวันที่22 มกราคม 2566 เวลา 1 นาฬิกาทางทีมข่าวสดขอบอกต่อเคล็ดลับการไหว้วิธีจัดโต๊ะไหว้ฤกษ์ดีเวลาไหว้และคาถาบูชาจากคำแนะนำของหมอช้างทศพรโดยวิธีการไหว้เทพเจ้าไฉสิงเอี๊ยวันตรุษจีน 2566 ให้จัดโต๊ะไหว้หันไปทางทิศตะวันออกหากคนในครอบครัวเกิดปีชงต่างๆได้แก่ปีระกาปีชวดหรือปีมะแมไม่แนะนำให้ไหว้คนแรกพร้อมเตรียมของไหว้ดังนี้เตรียมของไหว้เทพเจ้าไฉสิงเอี๊ยรูปภาพหรือรูปปั้นองค์ไฉสิงเอี๊ยเจฉ่ายและขนมจันทร์อับผลไม้มงคล5หรือ9อย่างเช่นลูกพลับสับปะรดกล้วยหอมแอปเปิ้ลแดงสาลี่ทับทิมองุ่นแดงแก้วมังกรและส้มข้าวสวยน้ำชาจีนหรือน้ำสะอาดสาคูแดงต้มสุกอย่างละ5ถ้วยกระดาษเงินทอง1ชุดเทียนแดง1คู่หรือใช้ธูป5ดอกคาถาสวดบูชาเทพเจ้าไฉสิงเอี๊ยโอมชัมพาลาจาเลนเยโซฮาโดยสวดบูชา9จบโดยสามารถอ่านคาถาจำปีนักสัตว์ได้ที่เปิดคาถาบูชาเทพเจ้าไฉสิงเอี๊ยตามปีนักสัตว์คลิกนอกจากนี้หมอช้างยังเผยเคล็ดลับในการขอโชคขอลาภของเงินคือนำกระเป๋าสตางค์ใบใหม่หรือใบเก่าควรทำความสะอาดและนำของออกทั้งเงินและใบเสร็จต่างๆให้หมดอ่างเปาหรือธนบัตรใหม่ๆโดยเฉพาะธนบัตรสีแดงแบงค์100บาทมาวางไว้ที่โต๊ะสักการะเพื่อเตรียมรับโชคเรียกเงินเรียกทองเมื่อเสร็จแล้วให้นำของไหว้ต่างๆทั้งขนมผลไม้หรืออาหารให้นำมารับประทานเพื่อความเป็นสิริมงคลและนำธนบัตรต่างๆเก็บใส่กระเป๋าสตางค์ขอบคุณที่มาจากหมอช้างทศพรบิ๊กก้องร่วมยินดีช้างศึกคว้าแชมป์บอลอาเซียนหวังฟอร์มดีต่อเนื่องบิ๊กก้องผู้ว่าการกกท.ร่วมยินดีทีมฟุตบอลทีมชาติไทยป้องกันแชมป์อาเซียนได้สำเร็จพร้อมหวังว่าจะต่อยอดไปยิงมหกรรมกีฬาอื่นๆที่รออยู่ในปีนี้บิ๊กก้องด็อกเตอร์ก้องศักดิ์กฎยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยกกท.ร่วมแสดงความยินดีกับการป้องกันแชมป์ฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน AFF Mitsubishi Electric Cup 2022ซึ่งถือเป็นการคว้าแชมป์สมัยที่7ของทีมฟุตบอลทีมชาติไทยโดยบิ๊กก้องเปิดเผยว่าสำหรับผลงานของทีมฟุตบอลทีมชาติไทยนั้นต้องแสดงความยินดีที่สามารถรักษาแชมป์อาเซียนไว้ได้อีกสมัยซึ่งตนได้มีโอกาสเข้าพบกับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและท่านก็ได้แสดงความชื่นชมที่มีได้พัฒนาการต่างๆโดยส่วนหนึ่งก็ต้องชื่นชมทางสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยสตาฟโค้ชและผู้เล่นทุกคนที่แสดงผลงานได้ดีและสร้างความประทับใจถือว่าประสบความสำเร็จและสร้างความสุขให้กับคนไทยได้ดร.ก้องศักดิ์กฎกล่าวว่าในส่วนของการถ่ายทอดสดศึกฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนนั้นต้องยอมรับว่ามีข้อจำกัดต่างๆมากมายแต่เราก็พยายามจะให้พี่น้องประชาชนได้รับชมให้มากที่สุดรวมทั้งตั้งจอยักษ์ในกรุงเทพมหานคร60จุดและกระจายตามจังหวัดใหญ่อีก8แห่งซึ่งเป็นกิจกรรมที่ประสบความสำเร็จและได้การตอบรับที่ดีจากแฟนบอลเช่นกัน
สำหรับหลังจากนี้คิดว่าทีมฟุตบอลไทยจะต่อยอดการพัฒนาไปได้ต่อเนื่องเพราะเรายังมีภารกิจทั้งกีฬาซีเกมเอเชียนเกมและฟุตบอลโลก2026รอบคัดเลือกโซนเอเชียซึ่งทิศทางเรามาถูกทางแล้วและการทำงานของสมาคมกีฬาฟุตบอลเปิดกว้างเปิดโอกาสให้ทางผู้จัดการทีมและสตาฟโค้ชได้มีอิสระในการทำงานกรวียันเวียดนามซื้อสิทธิ์ไทยลีกเผยช้างศึกบู๊อาหรับไม่กระทบบอลอาชีพกรวีปริศนานันทกุลรักษาซีอีโอไทยลีกยืนยันเวียดนามซื้อสิทธิ์ยิงสดไทยลีกพร้อมเผยช้างศึกบู๊บอลอาหรับไม่กระทบลีกอาชีพในประเทศอย่างแน่นอนความเคลื่อนไหวหลังรายงานข่าวระบุว่าสื่อเวียดนาม VTV แคปตัดสินใจซื้อลิขสิทธิ์ฟุตบอลไทยลีก1ฤดูกาล 2022-2023 เป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยทาง VTV แคปเจ้าของลิขสิทธิ์จะเป็นผู้ถือลิขสิทธิ์ดังกล่าวจะถ่ายทอดสดทางแอปพลิเคชันออนสปอร์ตสื่อกีฬาชื่อดังของเวียดนามที่ยิงสดการแข่งขันฟุตบอลวีลีกอีกด้วยล่าสุดบิ๊กแชมป์นายกรวีปริศนานันทกุลรักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทไทยลีกจำกัดเผยว่าเวียดนามได้ติดต่อขอซื้อลิขสิทธิ์การแข่งขันฟุตบอลไทยลีก1ฤดูกาล 2022-2023 จริงโดยตกลงซื้อเมื่อวันที่17มกราคมที่ผ่านมาซึ่งถือว่าเป็นไปในทิศทางที่ดีและเป็นไปในแนวทางที่คาดหวังเอาไว้ว่าอยากจะกระจายฟุตบอลไทยลีกไปสู่ภูมิภาคอาเซียนให้ได้มากที่สุดฮองอันยันไม่ส่งทีมร่วมบู๊วีลีกเวียดนามเหตุสปอนเซอร์คาดหน้าอกเสื้อซึ่งการที่เวียดนามแสดงความสนใจนั้นถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีและเมื่อกระแสดังกล่าวได้รับความนิยมสูงขึ้นมูลค่าในการซื้อขายก็จะเพิ่มขึ้นตามไปด้วยแต่ตอนนี้อยากให้มองว่าเราอยากจะผลักดันฟุตบอลไทยลีกไปสู่แฟนฟุตบอลทั่วทั้งอาเซียนให้ทั่วถึงผู้สื่อข่าวสอบถามถึงการปรับโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลไทยลีก1หลังจากสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยตอบตกลงส่งทีมชาติไทยชุดใหญ่เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติเอเชียตะวันตก WAFF 10th Championship ที่สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ระหว่างวันที่20มีนาคม-2 เมษายนบิ๊กแชมป์เผยว่าการปรับโปรแกรมการแข่งขันไทยลีกลงตัวแล้วไม่มีปัญหาอะไรไม่ได้ส่งผลกระทบกับสโมสรเพราะไม่ได้มีการยืดเวลาปิดลีกออกไปแต่อย่างใดแต่จะเป็นการเพิ่มโปรแกรมในส่วนของกลางสัปดาห์เข้าไปทำให้สโมสรไม่ได้รับผลกระทบซึ่งแผนทั้งหมดได้ส่งให้สโมสรเป็นที่เรียบร้อยแล้วเรามีทางเลือกให้สโมสรได้เลือกหลายทางอาทิเช่นขยับโปรแกรม 18-19 มีนาคมมาแข่งขันในวันที่ 14-15 มีนาคมเพื่อให้สโมสรที่มีนักเตะติดทีมชาติได้เตะก่อนขณะเดียวกันยังมีช่องว่างก่อนหยุดเทศกาลสงกรานต์ซึ่งจะว่าง1สัปดาห์ก่อนถึงสงกรานต์ในช่วงกลางสัปดาห์ยังใส่โปรแกรมแข่งขันได้อีกโดยทั้งหมดจะทำให้ไม่ต้องขยายวันปิดลีกออกไปและไม่ได้แข่งขันทีมากขึ้นทำให้ไม่ส่งผลกระทบกับสโมสรซึ่งถึงตอนนี้ยังไม่มีกระแสไม่เห็นด้วยจากสโมสร